ที่จริงตามเวลาควรจะเบรกแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อให้เรื่องต่อเนื่องกันไปนะครับมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งซึ่งจะคุยต่อเนื่องในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งอีกตอนหนึ่งนะครับก็อาจารย์ดร.นายแพทย์บุญรัตน์ทัศนีไตรเทพนะครับอาจารย์อยู่ที่สถานส่งเสริมการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอาจารย์บุญรัตน์ก็เป็นคนดูแลโครงการนี้ที่จะนำ product นะฮะที่เมื่อกี้ทางสภากาชาติได้แสดงให้ดูเนี่ยนะครับนำไปใช้นะครับเชิญอาจารย์บุรัตน์ครับกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณจ่าประเสริฐนะครับที่แนะนำสไลด์ถัดไปเลยครับเดี๋ยวจะเล็กนิดนึงนะครับเวลามันเลทแล้วก็ส่วนงานที่ร่วมนะครับเนื่องจากว่าต้องขอบคุณงานโครงการนี้ที่สำเร็จลุล่วงเนี่ยก็คืออาสาสมัครทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ประเสริฐเรียนไปแล้วนะครับว่าเรื่องโครงการนี้ได้รับการร่วมมือระหว่างสวรสนะครับแล้วก็สวทชนะครับแล้วก็ศูนย์บริการโรงพยาบาลแห่งชาติสภากาชาติไทยนะครับแล้วก็ศูนย์ความร่วมมือไข้หวัดใหญ่คณะแพทยศาสตร์พยาบาลนะครับของอาจารย์พิไลพันธ์นะครับแล้วก็สถาบันโรงพยาบาลต่างๆที่ร่วมในโครงการที่ได้รีคูทผู้ป่วยเด็กที่มีอาการรุนแรงนะครับถัดไปครับผมจะกล่าวนิดนึงนะครับเรื่องสถานการณ์ของการระบาดของโรคมือเท้าปากนะครับแพนฟูดมัลติซิสเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยในช่วง6-7 ปีหลังเนี่ยแนวโน้มการระบาดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีเคสที่มีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับการระบาดส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าอยู่ในช่วงประมาณช่วงหน้าฝนนะครับของทุกปีครับการระบาดเนี่ยก็มีมากน้อยต่างกันในทั่วภูมิภาคของประเทศนะครับนะตั้งแต่ภาคกลางอีสานใต้นะครับเนี่ยเนื่องจากว่าโรคนี้นะครับมีการของความรุนแรงเนี่ยของโรคเนี่ยมียังส่วนใหญ่อาการเนี่ยของผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อนะครับอาการไม่รุนแรงนะครับมีผื่นมีไข้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลาเราก็ถ้าผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเนี่ยจากการประมาณการของการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ของหน่วยอีโคโนมิกของศิริราชนะครับก็ประมาณว่าถ้ากรณีที่มีเคสของความรุนแรงเนี่ยประมาณปีละ1,000กว่ารายเนี่ยจะมีอีโคโนมิกเบอร์เดนประมาณ70ล้านบาทนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยเป็นเอสติเมทเฉพาะรุนแรงแต่ว่าในกรณีที่ไม่รุนแรงเนี่ยจะเห็นได้ว่ายังไงเนี่ยผู้ป่วยเด็กเนี่ยก็ต้องหยุดเรียนนะครับแล้วก็ปิดพวกเนอร์เซอรี่หรือโรงเรียนเนี่ยก็จะปิดถูกไหมฮะแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องหยุดงานมาดูแลลูกเพราะฉะนั้นจะมีแม้กระทั่งแฮนด์ฟูดมัลติซิสเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเบอร์เดนอาจจะมากกว่านี้นะครับการสูญเสียปีสุขภาวะนะครับในกรณีที่เป็นแบบไมฟอร์มก็จะมา 1.7 ปีนะครับต่อพันคนนะครับแต่ถ้าเป็นซีเวียเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่านะครับมันมีเบอร์เดนอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของตัวเชื้อนะครับว่าตัวเชื้อเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มพิคโคนาไวรัสเอนโทรไวรัสนะครับก็อยู่ในกลุ่มเอนโทรไวรัส A นะครับ EV71 นะครับก็จะมีกลุ่มนี้ก็จะมีโปลิโอด้วยนะครับโปลิโอไวรัสนะครับเชื้อที่มีการระบาดเนี่ยฮะมันก็จะแปรไปในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีหลายซับจีโนกรุ๊ปนะครับประเทศไทยเนี่ยมีการระบาดแล้วก็นะครับ CB5 นะครับแล้วก็มีซับกรุ๊ป C นะครับข้อมูลจะเก่าไปนิดนึงนะครับตัวไวรัสเนี่ยฮะนี่ไวรัสเนี่ยเป็นไวรัสที่มีเปลือกเป็น non enveloped virus นะครับโครงสร้างเป็น RNA virus นะครับสายเดี่ยวนะฮะตัวมันเล็กๆนะครับตัวที่สำคัญที่ใช้ตัวเชื้อเนี่ยในการติดเชื้อเข้าเซลล์เนี่ยเป็นส่วนของ VP1 นะครับเชื้อไวรัสเวลาเข้าเซลล์แล้วครับก็มีการแบ่งตัวนะครับผลิตโปรตีนนะครับแล้วก็ตัวไวรัลจีโนมแล้วก็แพ็คเป็นไวรัสแล้วก็ทำให้เซลล์ที่ติดเชื้อเนี่ยแตกนะครับ
อาการเนี่ยการติดเชื้อนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะติดต่อทางการกินนะครับการทานหายใจนะครับหรือสัมผัสกับแผลที่ผิวหนังนะครับพอเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปทาง nasopharynx นะฮะหรือลำไส้นะครับแล้วก็ไป replicate ตรงนั้นแล้วก็ตรง lymph node ที่ต่อจากนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปในกระแสเลือดนะครับเป็นไบลีเมียแล้วก็เข้าไปที่อวัยวะที่สำคัญนะครับเช่นสมองหรือผิวหนังนะครับที่มีอาการแล้วก็อินเคเบชั่นพีเรียดเนี่ยฟักตัวประมาณ 3-5 วันนะครับอาการเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือว่าจะมีทั้งส่วนที่รุนแรงและไม่รุนแรงนะครับอาการก็จะมีผื่นเป็นส่วนใหญ่นะครับมีถ่ายเหลวได้บ้างนะครับแล้วก็มีการทางสมองนะครับที่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเด็กเสียชีวิตเนี่ยก็คือการทางสมองแล้วก็อาการทางระบบหลอดเลือดแล้วหัวใจแล้วก็ปอดนะครับการรักษาในปัจจุบันเนี่ยไม่มีการรักษาที่จำเพาะนะครับในไกด์ไลน์เนี่ยของประเทศก็คือแนะนำให้ใช้ IVIG นะครับในกรณีรายที่มีอาการรุนแรงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็วัคซีนเนี่ยออนอยู่ตอนนี้อยู่เฟส3 clinical trial นะครับอาการนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบคือว่าอาการก็คืออาการทางเป็นเนื่องจากตามชื่อมันนะครับไอ้ที่มีสกินลีชั่นมีไข้นะครับในที่มือเท้าแล้วก็ปากนะครับแล้วก็ประมาณ 2-3 วันเนี่ยก็อาจจะผู้ป่วยอาจจะมีอาการบางรายนะครับไม่ใช่ทุกรายนะครับก็คือถ้าเซลล์ลิมิตตรงนี้ก็เป็นมายไปนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ย 1-3 วันเนี่ยจะมีการทางสมองครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าจากการทางสมองมาการทางระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยจากระยะนี้มาระยะเป็นระยะวิกฤตมากนะครับต้องใช้ประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินนะครับว่าเพราะไม่นั้นเนี่ยผู้ป่วยจะเข้าระยะนี้แล้วเนี่ยอัตราการเสียชีวิตจะสูงมากนะครับอาการนะครับก็โดยทั่วไปก็เป็นผื่นที่มือเท้าปากนะครับอาการทางสมองอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับก็มีเรื่องของก้านสมองอักเสบนะครับเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้บ้างนะครับแล้วก็มีการกิเลนเบลเล่นิดหน่อยนะครับส่วน อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าถ้าเข้าระยะที่มีอาการทางระบบประสาทกับหัวใจและทางเดินหายใจนะครับก็มีอาการอันตรายสูงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีชั่นที่ก้านสมองนะครับทีนี้เนี่ยจุดประสงค์สำคัญของโครงการนี้คือว่าเราจะดูว่าเนื่องจากว่าเราทราบว่าไอ้ตัวแอนติบอดีนะครับที่อยู่ในเนื้อของเราเนี่ยครับมีความสามารถในการทำลายเนี่ยเชื้อด้วยหลายกลไกนะครับอันนึงก็คือว่าก็คือการนิวทรัลไลซ์ไวรัสไม่ให้ไวรัสเนี่ยจับส่วนเปลือกนะครับให้ไวรัสเข้าเซลล์ติดเชื้อเพื่อลดความการมีเชื้อมากในร่างกายนะครับอันนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการศึกษาในไวรัสอื่นเนี่ยว่าการใช้ไฮเปอร์อิมมูนพลาสมาเนี่ยสามารถได้ผลในการรักษาโรคติดเชื้อที่มีการรุนแรงนะครับในหลายโรคนะครับกลไกการนิวทรัลไลเซชันอย่างที่เรียนครับคือว่าแอนติบอดีเนี่ยไปจับกับส่วนเปลือกไวรัสนะครับป้องกันไม่ให้ตัวไวรัสเนี่ยจับกับรีเซพเตอร์แล้วไวรัสเข้าเซลล์นะครับทางนี้เนี่ยในโครงการเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่การเตรียมไฮโปอิมมูนพลาสมาเนี่ยคุณสนใจได้เรียนไปแล้วนะครับว่าทำอย่างไรนะครับส่วนก็คือว่าตอนที่เราสกรีนเนี่ยเราก็สกรีนด้วยวิธีไมโครนิวทรัลไลเซชันแอสเซย์นะครับตัวชื่อไวรัสที่สีราดนะครับแล้วก็ตัวคลินิคอลไซต์เนี่ยก็คือว่าเรารวมโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลนะครับที่คิดว่าเนื่องจากว่าคนไข้อย่างที่เรียนให้ทราบคือผู้ป่วยเนี่ยเวลามีการรุนแรงเนี่ยจะเทิร์นเร็วมากเพราะฉะนั้นคือเราพยายามหาโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลเวลาเกิดมีเคสอย่างเงี้ยฮะจะได้พลาสมาที่เก็บไว้ที่กาชาดเนี่ยจะสามารถมาให้ที่คลินิคอลไซต์ได้นะครับนี่จะเป็นการศึกษานำร่องนะครับจำนวนเคสก็จะน้อยนะครับอันนี้ก็จะคร่าวๆนะครับเพื่อที่พี่สมใจได้ฟังแล้วว่าประสบการณ์การเก็บพลาสมาได้ยังไงภูมิคุ้มกันเป็นยังไงตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยครับ
นี้มาถึงผู้ป่วยเนื่องจากว่าทางโครงการเราเนี่ยมีได้รับมีผู้ป่วยที่ร่วมเข้าโครงการเนี่ยในปีเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยครับมีประมาณ6รายนะครับอาการส่วนใหญ่ก็แน่นอนนะครับก็เป็นมีอาการทางลีชั่นที่มือเท้าปากนะครับมีผื่นมีไข้นะครับแล้วก็อาการเนี่ยส่วนใหญ่ในคนไข้ที่มาหาเรานะครับก็คือมีอาการของอาการกล้ามเนื้อกระตุกนะครับมีการเดินเซนะครับปวดหัวนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของการรู้สึกตัวนะครับนะครับคนไข้ทั้ง6รายนะครับก็มีตั้งแต่อายุเด็กสุดก็16เดือนนะครับจนถึง66เดือนนักขบกว่านะครับอาการก็จะมีเดินเซมีเดินเซสันแล้วก็มีกล้ามเนื้อกระตุกนะครับแล้วก็หลังจากให้ไฮเปอร์ยูพลาสมาเนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นภายใน 1-2 วันนะครับแล้วก็มาฟอลล์อัพเนี่ยประมาณที่2สัปดาห์เนี่ยคนไข้ก็ไม่มีการแทรกซ้อนทางระบบประสาทหลังจากนั้นนะครับโดยรวมคือว่าผู้ป่วยเนี่ย เราตั้งโครงการไว้ประมาณ10รายตอนนี้เรารีครูทได้ประมาณ6รายนะครับส่วนใหญ่ก็คือเกือบทั้งหมดเนี่ยคนไข้มีการดีขึ้นทุกรายนะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยได้รับการยืนยันว่าเป็นติดเชื้อ EV41 จริงนะครับก็จะมีคลินิคอลก็จะมีเรื่องของabnormal MRI นะครับรายแล้วก็ abnormal chest X-ray นะครับมีอาการทางระบบประสาทนะครับลีชั่นก็ส่วนใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ระบบประสาทประมาณ 33% นะครับใน3 CBC ก็ผิดปกติเล็กน้อยนะครับอัน CSF ก็มีความผิดปกติเล็กน้อยนะครับcomplication ภาวะแทรกซ้อนที่ก็คือไม่มีไม่พบนะครับก็จะมีส่วนของภาวะไม่พึงประสงค์เนี่ย1รายนะครับก็จะมีไข้เล็กน้อยนะครับอันนี้เนื่องจากทางโครงการเราคิดว่ามีสตี้ก่อนหน้านี้นะครับในไข้หวัดใหญ่นะครับระบาดไข้หวัดใหญ่2009นะครับการใช้ IVIG ที่เตรียมจากไฮเปอร์อิมมูนพลาสมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีประสิทธิภาพในการลดอาการการตายเนี่ยดีมีนัยสำคัญครับเมื่อเปรียบเทียบกับ IVIG ปกติตามไกด์ไลน์นะครับเราคิดว่าเราก็มีการศึกษาเมตาแอนาลิซิสเนี่ยจากการศึกษาอื่นก็จะพบว่ามีเบนิฟิตในการลดอาการการตายนะครับเราคิดว่าเนี่ยในระยะถัดไปของโครงการเราจะเตรียม IVIG เนี่ยจากผู้ป่วยที่มีไฮเปอร์อิมมูนพลาสมาอย่างที่คุณสมใจเรียนเมื่อสักครู่ก็คือว่าการเตรียมก็จะมีข้อจำกัดอยู่เยอะในแง่ของปริมาณแล้วก็ประเด็นไตเตอร์ในอาสาสมัครที่มาบริจาคที่เรานะครับเราจะเตรียมไงเพื่อให้ได้ยิวดีสุดนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการรักษานะครับเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยของการศึกษานี้เรายังพบว่าเรายังได้ทำการตรวจวัดนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของพยาธิสภาพพยาธิกำเนิดในการที่จะติดเชื้อ EV41 แบบรุนแรงนะครับมีเกี่ยวกับเรื่องของไฮเปอร์ไซโตไคนีเมียนะครับเราก็วัดไซโตไคน์หลายตัวนะครับในน้ำไขสันหลังนะครับก็จะเห็นว่าหลังการรักษานะครับจากวันก่อนเริ่มให้อิมไพร์บูมิพลาสมานะครับวันที่3และวันที่7นะหลังการรักษาจะเห็นได้ว่าไซโตไคน์ส่วนใหญ่เนี่ยลดลงนะครับแต่เนื่องจากว่าเคสเรามีจำนวนน้อยนะครับการทดสอบทางสติยังไม่ให้ผลยังมีได้สำคัญนะครับแต่ว่าดูเทนเดนซีแล้วคือว่าส่วนใหญ่ก็คือว่าลดลงนะครับแต่ตัวครับก็ขอบคุณครับการใช้แอนติบอดีในการรักษาโรคไวรัสที่มีอาการรุนแรงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราเรียกว่าอะไร conventional wisdom
เรารู้ว่ามันน่าจะใช้ได้นะครับแต่ว่าในข้อจำกัดของการที่เวลาโรคติดเชื้อบัตรใหม่ที่อาการรุนแรงมาเนี่ยที่ผ่านมาก็คือมันไม่ได้มีเคสเยอะนักยกเว้น2009ซึ่งมีเคสเยอะมากนะครับสามารถทำเป็น multi center international trial ซึ่งเป็น randomized control trial ได้นะครับในลักษณะที่มีคนไข้ไม่เยอะนักแบบนี้การทำ randomized control trial ที่ในทางการแพทย์เรายอมรับกันจริงๆว่าเป็นการพิสูจน์สุดท้ายว่าใช้งานได้เนี่ยก็เป็นข้อจำกัดอยู่นะครับผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องพิจารณากันต่อไปแต่อย่างน้อยเราบอกว่าในเบื้องต้นเมื่อเปรียบเทียบกับเรียกว่า historical record ที่ผ่านมาสำหรับเด็กที่ติดเชื้อ enterovirus 71แล้วก็อาการรุนแรงที่เราเคยเห็นข่าวกันว่ามีเสียชีวิตมีอะไรเป็นข่าวเป็นความโตตกใจของสังคมในอดีตเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงและสามารถเข้าถึงพลาสมาชุดนี้ได้เนี่ยก็จะเห็นว่าทุกคนรีสปอนดีนะครับเราก็หวังว่าอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้ครับผมคิดว่าวิชั่นของโปรแกรมโรคติดเชื้อบัตรใหม่ของสวทช.นะครับคือมีโรคอะไรแปลกๆมาเรารู้นะครับมีคนที่จะสามารถไปวินิจฉัยได้ไปศึกษาเชื้อได้ว่ามันคืออะไรนะครับมีลักษณะการระบาดที่กำลังจะเริ่มจะก่อตัวแล้วเราพอรู้ว่าเชื้อลักษณะเป็นยังไงเราสามารถบอกทางกรมควบคุมโรคได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วถ้าทำอะไรระบาดนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเช่นการทำโมเดลลิ่งเนี่ยมันบอกลงไปในรายละเอียดนะครับเช่นบอกว่าการปิดโรงเรียนผลจะเกิดอะไรได้บ้างปิดอย่างไรให้เกิดผลกระทบต่อการระบาดได้จริงนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังหวังว่าเราสามารถจะ contribute ในเรื่องของการรักษาได้ด้วยนะครับการรักษาเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเวลามีโรคติดเชื้อบัตรใหม่มาเนี่ยถ้าเป็นแบคทีเรียส่วนใหญ่ง่ายนะครับเพราะว่าแอนติบอติกมักจะครอบคลุมแล้วก็โรคติดเชื้อบัตรใหม่ที่มาจากแบคทีเรียที่อยู่ๆเกิดขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นเชื้อดื้อยาพร้อมๆกับที่ดุมากๆเลยเนี่ยโอกาสเป็นไปได้น้อยนะครับสำหรับไวรัสปัญหาเยอะกว่านั้นเนื่องจากว่ายาต้านไวรัสเนี่ยไม่ได้ข้ามกันเยอะแยะส่วนใหญ่มันความเฉพาะเจาะจงต่อไวรัสแต่ละชนิดนะครับเพราะนั้นเมื่อโรคติดเชื้อใหม่เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะหายาใหม่ทันทีเนี่ยเป็นไปแทบไม่ได้นะครับในเวลาที่จะตอบสนองทันเวลานะครับความหวังมีแค่2อย่างครับอย่างที่1ก็คือว่ายาในอดีตที่เคยรักษาไวรัสตัวอื่นใช้ได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เวลาเกิดขึ้นอาจารย์จะเห็นว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทันทีเลยที่แลบต่างๆมีเชื้อขึ้นมาเขาจะถามเลยว่าไรบาวิรินใช้ได้ไหมอินเทอร์เฟอรอนใช้ได้ไหมยาต้านไวรัสอื่นๆที่มีผลกับ RNA ไวรัสใช้ได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ เราต้องทำด้วยเช่นเดียวกันถ้ามันเป็นโรคของเรานะครับถ้าเป็นโรคของทั่วโลกเนี่ยเราอยากทำกันฮะแต่ว่าคงไม่ทัน ชาวบ้านก็จะบอกเราก่อนแล้วว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับแต่อันนี้นะครับอันที่สองก็คือใช้แอนติบอดีไฮเปอร์อิมมูนพลาสมาหรือซีรัมก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็น proof of concept ในแง่หนึ่งมันเป็นเรื่อง generic approach สำหรับโรคอะไรก็ได้ซึ่งจะมีคนรอดบ้างนะครับคือถ้ามันตายหมด 100% เนี่ยก็จะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับหรือแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกครับที่ตายหมด 100% โรคที่รุนแรงที่สุด 50% เราก็ถือว่าแย่มากแล้วเนี่ยก็ยังมีคนอีกครึ่งนึงที่จะรอดนะครับคนอีกครึ่งนึงที่จะเมื่อการระบาดค่อยๆแพร่ไปจะเป็นคนที่สามารถช่วยคนอื่นได้จากการให้แอนติบอดีที่เขา develop ขึ้นมานะครับในแง่หนึ่งในด้านไวรัสวิทยาเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่อง generic เพราะเรารู้ว่าไวรัสเกือบทุกชนิดหลังจากหายได้เนี่ยมี neutralizing antibody มี antibody ที่สามารถยับยั้งไวรัสได้นะครับอันนี้ใช้ไม่ได้กับบางโรคซึ่งมีความซับซ้อนในเรื่องอิมมูนนะครับเท่านั้นเองนะครับเช่นอย่างตัวปราบเซียนอย่าง HIV อย่างเดงกีอะไรเงี้ยนะฮะที่มีความ interaction กับอิมมูนที่ซับซ้อนกว่านั้นมากนะครับครับยังไงก็ตามก็นี่เป็นวิชั่นของโปรแกรมนะครับทีนี้หลังจากนี้ทำยังไงถึงจะทำอย่างนั้นให้เกิดอย่างนั้นขึ้นมาได้นะครับก็โปรดติดตามภาค2นะครับหลังจากเบรกนะครับ